FBI สามารถเสนอให้มีการดำเนินคดีกับประธานาธิบดีได้ไหมเสนอได้แต่ดำเนินคดีโดยตรงอาจจะไม่ได้อาจจะเสนอให้มีการถอดถอนอาจจะตำแหน่งได้แต่ว่าเพียงได้แค่เสนอถึงเวลาจะถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือไม่ก็อยู่ที่สภาคือผูดง่ายคือหน่วยงานต่างๆซึ่งทำงานจากอย่างอิสระจากทำเนียบขาวอย่างสำนักงานสอบสวนกลางของขาเนี่ย ก็ยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นรัฐพันลึกได้สมบูรณ์แบบถึงขั้นที่สามารถถอดถอนประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งฟังดีๆนะฮะ FBI ชี้มูลความผิดทรัมป์แล้วเอาทรัมป์ออกจากตำแหน่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐพันลึกในสหรัฐถึงแม้ว่าเต็มไปด้วยนักกฎหมายทนายอายการ ผู้พิพากษาสมมติว่านั่นคือดีปสเตทแบบที่ฟารรตซสคารียนักจัดรายการทาง CNN บอกฟารรตซสคารีย์ว่าอย่างนี้ Daily Quote อเมริกา indeed has a deep state it is one full of lawyers and judges รัฐพลึกของอเมริกาเนี่ยก็มีถ้าจะบอกว่ามีฟารรตซสคารีย์บอกแต่ว่ามันเป็นรัฐพลึกที่ filled with those at the bar and at the bench at the bar and at the bench ก็คือเป็นพวกทนายเป็นผู้พิพากษา และ we should we should be grateful for it ก็คือว่าอเมริกาควรจะมีความรู้สึกยินดีดีใจดีใจและมีความรู้สึกขอบคุณ thankful หรือ grateful ที่ได้มีรัฐพลึกแบบนี้ที่มีผู้พิพากษาที่มีทนายที่มีนักกฎหมายที่มีอายการที่มีนักสืบสวนสอบสวนที่มีฝีมืออย่างโคมมี่อย่างคนอื่นฟรีจการเรียกเขาบอกว่ารัฐพลึกในลักษณะนี้เนี่ยเป็นรัฐพลึกที่ช่วยรักษา ความเป็นความเป็นประเทศซึ่งมี rule of law ไว้ rule of law ในอเมริกามันมีเพราะรัฐพลึกของเขาแต่มันไม่ถึงขั้นที่รัฐพลึกมามีบทบาทในการเอาประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นคนที่ขาดศีลธรรมออกจากตาแหน่งเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมสองบทบาทนี้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐพลึกที่มีความพอเพียงเอาง่ายๆผมใช้ศั์แบบไทยๆนิดนึงรัฐพลึกที่มีความพอเพียงก็คือ เขาสรุปได้องค์กรอย่างเอฟบีไเขาสรุปได้ว่าให้ทรัมป์ทำอะไรผิดแต่เขาไม่เอาทรัมป์ออกจากตําแหน่งมันมีกรอบอยู่ของการทํางานของรัฐพลึกประเภทนี้สัฐอริราาจึงยังเป็นประชาธิปไตยไงเพราะว่าเขายังเคารพผลการเลือกตั้งต่อให้ผลการเลือกตั้งเลือกคนอย่างทรัมป์เข้ามาแต่ทรัมป์จะโดนถอดถอนอากจากตาแหน่งได้ไหมก็ได้แต่ว่าขั้นตอนนั้นต้องผ่านสภาผู้แทนประชาชนของเขา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายนี่นี่คือนี่คือใกล้เคียง Deep State ที่สุดเท่าที่อเมริกาจะใกล้เคียงขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้